อยากขายสินค้าใน Shopee ต้องทำอะไรบ้างการขายของออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มสูงมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และดูเหมือนว่ากระแสนี้จะติดลมบนและต่อยอดเพิ่มไปเรื่อยๆตัวเลขมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.15 ล้านล้านบาทโตขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบจาก 2-3 ปีก่อนหน้าและคาดว่าในปี 2565 ก็จะมีการเติบโตเฉลี่ยถึง 22% ซึ่งแน่นอนว่าแพลตฟอร์มการขายของออนไลน์ก็มีการพัฒนาตัวมากยิ่งขึ้นขายสินค้าใน Shopee ดียังไงข้อมูลระบุว่า Shopee มีจำนวนการเข้าใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง51ล้านรายและมีรายได้ขยายตัวสูงถึง 296% ในปี 2024 ต้องย้ำให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนในการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมซึ่งข้อดีของ Shopee ในการขายสินค้าคือมีการจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อได้และมีการคิดค่าคอมมิชชั่นของรายได้จากการขายสินค้าโดยจะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินและค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าเท่านั้นนอกจากนี้ร้านไม่จำเป็นต้องทำการตลาดเองเนื่องจาก Shopee จะมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดและคูปองหรือโค้ดส่วนลดอยู่เป็นประจำซึ่งส่งผลดีต่อร้านค้าต่างๆทำให้มีลูกค้าที่มากขึ้นขายของใน Shopee ได้เงินตอนไหนโดยปกติหลังจากที่ผู้ขายทำการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วทาง Shopee จะโอนค่าสินค้าให้กับทางผู้ขายสินค้าโดยโอนค่าสินค้าไปยังระบบเซลเลอร์บาลานซ์ที่ผู้ขายได้สมัครไว้ส่วนระยะเวลาในการรับค่าสินค้านั้นก็ขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละประเภทหากผู้ขายคือร้านค้าใน Shopee Mall ก็จะได้รับค่าสินค้าใน15วันหากผู้ขายเป็นร้านค้าแนะนำจะได้รับค่าสินค้าใน7วันแต่ถ้าหากผู้ขายคือร้านค้าทั่วไปก็จะได้รับค่าสินค้าใน3วันทั้งนี้การที่ Shopee จะโอนค่าสินค้าให้กับผู้ขายอาจขึ้นอยู่กับประเภทของการกดรับสินค้าด้วยอย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ทำการกดรับสินค้าภายใน3วันหลังจากสินค้าส่งถึงแล้ว Shopee ก็จะทำการดำเนินการโดยการโอนค่าสินค้าให้เองแบบอัตโนมัติหรือเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินจาก Shopee แน่นอนให้เปิดใช้งานระบบ Seller Balance โดยกรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วนจะช่วยทำให้วิธีการได้รับเงินสะดวกและง่ายมากขึ้นการขายสินค้าผ่าน Shopee ยังมีเรื่องสำคัญที่พ่อค้าแม่ค้าควรรู้คือการไม่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่มีพนักงานช่วยแพ็คของรวมถึงการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าเพราะไม่มีรถขนส่งสินค้าเป็นของตัวเองซึ่งเราสามารถใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์หรือ fulfillment จากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือมีระบบการทำงานที่รวดเร็วช่วยซัพพอร์ตให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำงานได้ง่ายขึ้นไม่เพียงแค่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เท่านั้นแต่บริการคลังสินค้าออนไลน์ยังมีพนักงานช่วยแพ็คสินค้าให้อย่างมืออาชีพและบริการรถส่งของที่รวดเร็วทันใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้อีกต่อไปอยากขายของใน Shopee ต้องทำอย่างไรก่อนอื่นเราจะต้องตรวจสอบสินค้าของเราก่อนว่าอยู่ในหมวดอะไรรายการสินค้าที่ห้ามขายหรือไม่เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าวัตถุโบราณยาเสพติดวัตถุอันตรายต่างๆเป็นต้นซึ่งผู้ขายสินค้าต้องศึกษารายละเอียดในกฎนี้ให้ชัดเจนด้วยหลังจากที่มั่นใจได้แล้วว่าสินค้ามีคุณสมบัติครบถ้วนเราต้องทำการยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเราก่อนที่จะสามารถซื้อขายสินค้าใน Shopee ได้ซึ่งก็มีวิธีการดังนี้ไปที่หน้าฉันจากนั้นกดเริ่มขายที่มุมบนซ้ายกดเพิ่มสินค้าถ่ายรูปสินค้าด้วยกดปุ่มกล้องหรือเลือกรูปภาพจากมือถือโดยการกดปุ่มรูปภาพหรือเลือกรูปภาพจาก Instagram สามารถเพิ่มได้ถึง9ภาพต่อสินค้า1รายการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่างเช่นหมวดหมู่ราคาจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าเปิดการใช้งานเตรียมส่งนานกว่าปกติหากต้องการตั้งระยะเวลาเตรียมพัสดุระหว่าง 7-20 วันหากปิดการใช้งานเตรียมส่งนานกว่าปกติระยะเวลาการเตรียมพัสดุจะถูกตั้งอยู่ที่2วันหลังจากใส่รายละเอียดสินค้าแล้วกดส่งสินค้าจะลงขายในแอป Shopee หลังจากลงสินค้าแล้วอย่าลืมกดป้อนเพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ Shopee โอนเงินค่าสินค้าให้กับเราเมื่อมีการซื้อขายและผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วขายของใน Shopee เสียค่าอะไรบ้าง 1. ค่าธรรมเนียมจากการขายสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย Shopee จะมีการเรียกเก็บจากร้านค้า Shopee Mall Seller เท่านั้นโดยค่าธรรมเนียมการขายคือการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคิดค่าธรรมเนียม 3% หมวดหมู่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หักส่วนลดที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบไม่รวมค่าขนส่งและส่วนลดอื่นๆและค่าธรรมเนียมการขายที่คิด 5% ของราคาตั้งต้นสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หักส่วนลดที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบไม่รวมค่าขนส่งและส่วนลดอื่นๆ 2. ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทางในกรณีที่ผู้ซื้อมีการชำระเงินปลายทาง Shopee จะคิดค่าธรรมเนียม 2% จากผู้ขายที่ได้รับสินค้าจากการชำระเงินปลายทางของผู้ซื้อเรียบ
บร้อยแล้วโดยคิดค่าธรรมเนียม 2% ที่หักจากผู้ขายคือค่าธรรมเนียมนั้นรวมค่าขนส่งสินค้าและคิดจากราคาการใช้ส่วนลดต่างๆรวมถึง Shopee Coin 3. ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารเมื่อผู้ซื้อทำการชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารไม่ว่าจะเป็นชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโอนผ่านธนาคาร Shopee จะเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขายโดยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารคิดเป็น 2% รวมค่าขนส่งสินค้าและคิดจากราคาการใช้ส่วนลดต่างๆรวมถึง Shopee Coin ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน AirPay Wallet เมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าผ่านช่องทาง AirPay Wallet โดยหักเงินจาก Wallet Balance ไม่ว่าจะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ตาม Shopee จะหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ขายทุกรายโดยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน AirPay Wallet เป็น 2% ของยอดทั้งหมดที่ผู้ซื้อต้องชำระทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่ถูกหักจะรวมกับค่าขนส่งสินค้าและราคาการใช้ส่วนลดต่างๆรวมถึง Shopee Coin 5. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Shopee คิดค่าธรรมเนียมโดยเก็บกับผู้ขายเมื่อผู้ซื้อมีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไม่ว่าจะชำระผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ตามโดยคิดค่าธรรมเนียม 2% ของยอดขายที่ผู้ซื้อชำระเข้ามาด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งคิดจากราคาหลังจากที่มีการใช้ส่วนลดหรือ Shopee Coin 6. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบผ่อนชำระ Shopee คิดค่าธรรมเนียมโดยเก็บกับผู้ขายเมื่อผู้ซื้อมีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบผ่อนชำระไม่ว่าจะผ่อนชำระผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ตามโดยคิดค่าธรรมเนียม 5% ของยอดขายที่ผู้ซื้อชำระเข้ามาด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบผ่อนชำระ 2% มาจากค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนอีก 3% มาจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในกรณีที่มีการผ่อนชำระเช่นเดียวกันกับทุกกรณีโดยคิดจากราคาหลังจากที่มีการใช้ส่วนลดหรือ Shopee Coin 7. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPay Later Shopee คิดค่าธรรมเนียมโดยการเก็บกับผู้ขายเมื่อผู้ซื้อมีการชำระค่าสินค้าผ่าน SPay Later ไม่ว่าจะชำระผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ตามโดยคิดค่าธรรมเนียม 2% ของยอดขายที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าผ่าน SPay Later ซึ่งคิดจากราคาหลังจากที่มีการใช้ส่วนลดหรือ Shopee Coin ซึ่งค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยถูกหักออกจากเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ขายหลังจากที่มีการสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ Shopee จะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ออกจากเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ขายทันทีนอกจากนี้ทาง Shopee อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ขายหรือผู้ซื้อและมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงินอย่างไรก็ตามต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่ Shopee กำหนดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187